ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่สละเวลาสละตัวเองเข้ามาทำความดีในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังชมธรรมะสวัสดีไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทาง YouTube ได้ด้วยนะคะที่ไหนก็ทำได้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ที่บ้านก็ทำได้วันนี้คุณแม่ก็จะมาให้ธรรมะดีๆกับพวกเราแล้วก็วันนี้ผมมีหัวข้อที่พวกเราเองก็น่าจะได้ทบทวนเพราะว่าเราจะหมดปีละปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างรวมทั้งตัวผมเองด้วยซึ่งชอบประเด็นในวันนี้มากก็คือการทบทวนปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่ค่ะคุณค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ลองสังเกตว่าวันนี้มีใครเข้ามาดูเราบ้างทันทีที่เราเปิดรายการนะคะซึ่งก็จะต้องขอบคุณก่อนเพราะว่าตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็ทำงานอย่างมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งร่างกายอาจจะป่วยบ้างแต่ว่าพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีความสุขได้ในการทบทวนการทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีก็คือว่าเราเอาชีวิตของเราอยู่กับกุศลเวลาที่เราทำงานธรรมะเนี่ยเรากินธรรมะจริงๆนะเสียงบี้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวจะหายเพราะอะไรเพราะมันกำลังพูดธรรมะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าทุกคนทำได้ซึ่งจริงๆทำได้จริงๆค่ะถ้าอาจารย์ประสันโนเมื่อวานนี้ท่านก็พูดชัดเจนว่าให้เอาใจของเราอยู่กับฝ่ายกุศลคือจริงๆตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเงินมันหายไปยอดขายมันน้อยลงเราเป็นคนที่แบบประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใครเข้ามาแบบคล้องแวะกับเราแล้วเราเกิดความภาคภูมิใจแต่ว่ามันมีดอกไปในช่วงนี้เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ซักเซสหรือเปล่าวิธีการอย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศลต้องตอบไม่งั้นพูดต่อไม่ถูกถ้าถามมุมว่าอกุศลใช่ไหมเหมือนทำให้จิตเราตกผมทำงานแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมเขามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เมื่อวานที่ท่านอาจารย์พูดชัดเจนมากเลยว่าไม่ต้องใช้ปัญญาหรอกเรื่องไปจับผิดคนอื่นเขาน่ะใช่ไหมไม่อินหรือไงจ๊ะคุณแม่ยังไปฟังย้อนหลังเพราะว่าคุณแม่ต้องดูการสวิตชิ่งของเด็กการทำงานของเด็กเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงของการฝึกงานเลยเวลาทำงานธรรมะเนี่ยคนที่อยู่แบ็กสเตจจะได้ยินธรรมะก่อนแบ็กสเตจของเราเนี่ยเคยอยู่ในคุกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขามาอ้อยอิงหรอกเขาไม่มาติดคุกข้างนอกหรอกเราเนี่ยไม่เคยเข้าไปอยู่ในคุกเราถึงได้อ้อยอิงติดคุกในใจกันอยู่เนี่ยถ้าจะทบทวนกันจริงก็ต้องฟันกันแบบชนิดที่เรียกว่าแผลลึกหน่อยแล้วหลุดเลยนะเอาน้ำออกเลยนะแล้วเขารอดมาได้นะเพราะเขาเป็นแบ็กสเตจของรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เพราะเขาต้องเป็นคนฟังใส่ภาพเข้าไปในสิ่งที่ฟังและเขาก็เป็นคนที่ไทย TPS มาสัมภาษณ์เขาพูดเลยมันมีประโยคนึงที่ทำให้เขาไม่สึกก็คือว่าแค่หนึ่งเสียงที่บอกว่าจะไม่ฆ่าตัวตายฟังรายการเราหนึ่งคนที่บอกจะไม่ฆ่าตัวตายมันร้อยให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในกุศลต่อไปเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยหรือสันดานของเขาได้ทันทีแต่เขาค่อยๆอยู่ในกุศลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อน้ำดีมากขึ้นผลึกเกลือก็เค็มน้อยลงตามที่ปริมาณน้ำดีมากขึ้นถ้าคุณอยากจะทบทวนปีเก่าปีใหม่คุณต้องเห็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่มานั่งฟังและตั้งความปรารถนาตั้งเป้าว่าจะไปไหนแต่คุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเลยเมื่อวานนี้คุณแม่สังเกตคลื่นของการอธิษฐานจิตในห้องดอกบัวฝั่งปัญญาเนี่ยสั่นตลอดเวลาเลยเตือนว่าปีหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเยอะก็ต้องมีปัญญามากด้วยนะไม่ใช่นั่งอ้อยอิงพี่ล่ำพี่ลายลำพันสะอึกสะอื้นแล้วต้องให้คนอื่นมาเห็นใจเราว่าวันนี้เราพูดกันเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ยังไงเราเอาตัวเราไปอยู่ตรงไหนอยู่กับใครอยู่อย่างไรด้วยนะถ้าทำงานธรรมะสมมตินะพี่ปุ๋มมาวันนี้พี่ปุ๋มมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพูดให้ดีเลยนะเพราะว่าฉันจะมาอย่างเงี้ยทุกไหม
ทุกแต่ทุกครั้งที่มาจะคิดแต่ว่าวันนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไปในทุกๆเดือนที่มาที่เสถียรมาเป็นดีเจจิตอาสาแล้วก็รู้สึกว่ามาใครอาจจะคิดว่ามาเดือนละครั้งน้อยนะแต่สำหรับผมมีความรู้สึกว่าทุกเดือนที่กลับไปเราจะพัฒนาตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอมันเกิดผลขึ้นเรารู้เลยว่าอย่างนี้แหละที่เราเบาลงละอย่างนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ยผมเจองานหนักมากแต่งานหนักรอบนี้ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะคุณแม่จริงๆเห็นไหมเห็นไหมอย่ากลัวงานหนักเมื่อกี้คุณแม่ถามนะเพื่อให้เห็นว่าถ้าเขาคาดหวังแต่เขาไม่ลงทุนเขาผิดหวังแน่เขาทุกเพราะเขาคาดหวังแต่เขาไม่คาดหวังและเขาคิดว่าเขาจะมาเพื่อที่จะละวางอะไรบางอย่างเห็นไหมลงมือทำเลยละอะไรละความสุขส่วนตัวมาเนี่ยนอนสบายกว่านะแต่มาเพราะว่าเมื่อเรามาแล้วเราจะได้ยินอะไรได้ฟังอะไรแล้วไปดูย้อนหลังได้อีกด้วยเพราะสิ่งที่เขาได้มากินธรรมะในเช้าของวันที่เรามีกันและกันนะปีนี้กี่ครั้งก็ว่าไปเนี่ยแหละไปดูย้อนหลังได้เลยว่าวันแรกของเขากับวันนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงไปดูได้นะคะเปลี่ยนจริงๆเพราะวันแรกมาด้วยความคาดหวังพูดอะไรพูดแล้วคนจะชอบฟังไหมเราจะได้เรตติ้งไหมอย่างโน้นอย่างนี้เยอะมากนะเสียหน้าไม่ได้อย่างฉันปุ๋มรัญญาเป็นผู้กำกับนะฮะฉันต้องเรตติ้งแพ้ดีเจเมื่อเช้าวานนี้ไม่ได้อันนี้คือมานะเป็นกิเลสตัวหลักเลยลูกตัณหาทิฐิมานะเนี่ยต้องดูให้ดีตัณหาต้องไม่มีเห็นไหมไม่เพลินในเวทนาตัณหาไม่มีทิฐิต้องเห็นชอบไม่ใช่คิดชอบเห็นชอบว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มาให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันทุกขังมันทนอยู่ได้ยากแล้วมันไม่มีชั้นของชั้นมันไม่มีอนัตตาเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหนูมานะความถือตัวว่าฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสมอคนอื่นไม่มีนั่นเราก็เช็คได้ลูกถ้าเราอยู่ในความคาดหวังของคนอื่นเราจะอึดอัดงั้นเราคาดหวังกับตัวเราก็ต้องรู้ว่ามันอึดอัดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นฉันทะสิใช้ฉันทะคือความรักความพอใจล่าเริงมาดูเดี๋ยวมันต้องได้อะไรดีละวันเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีความเพียรที่จะมาถึงในสิ่งที่เรารักที่จะมาเรียนรู้เนี่ยมันก็คือวิริยะความเพียรมันเอาตัวเองออกจากความไม่รู้ใช่เปล่าลูกแค่อยู่บ้านนอนสบายดีอยากติดตามขอโทษนะคะเรื่องราวของใครนะเรารู้สึกมันน่ะจริงมั้ยถ้าเราหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ้าใครเห็นด้วยกับเราเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่พวกเราเราจะเข้าไปอยู่กับมันแต่ว่ามันเป็นพวกที่มันมีมานะถือตัวว่าดีกว่าด้อยป่าหรือเปล่าคุณต้องเช็คคุณต้องเช็คเรารู้สึกว่าเรารู้ธรรมะเรารู้ธรรมะมากกว่าคนอื่นแล้วต้องไปอยู่กับคนที่ดูถูกเหยียดหยามคนที่อาจจะขอโทษนะคะเขาก็แค่รักษาศีลธรรมดาไอ้เรานี่แค่นั่งหลับตาดูเหมือนมีสมาธิหน่อยวันละ 2-3 ชั่วโมงก็ไปดูถูกไอ้พวกมีศีลหรือว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็ดูถูกไอ้พวกสมาธิบ้าใบ้บอดหน่วงนั่งหลับตาอยู่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมานะมีปัญญาที่ไหนอันเนี้ยมีความถือตัวถือตนก็จะมีคำถามไหมคะคุณแม่ว่าตกลงมีมานะดีหรือไม่ดีไม่ดีมานะเป็นคำพูดที่เราใช้ผิดมาตลอดตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายอกุศลเลยเราจะใช้คำว่าอุตสาหะมานะไอ้นี่มันใช่ผิดให้มีความเพียรชอบเนี่ยฉันทวิริยะจิตตะตั้งใจมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีความเพียรชอบเนี่ยวิมังสาคือใคร่ครวญทดลองทำแล้วทำอีกทำจนกระทั่งโอ้มันดีนิ้วสั่งได้เลยมันสั่งได้เลยว่าเฮ้ยยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอ๋บายบายมันต้องอย่างนี้เลยในอิทธิบาท4เนี่ยมันเหนือความคาดหวังที่เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ตอบคุณนั่นแหละคุณต้องสรุปประเด็นเหล่านี้ให้เป็นคุณต้องเป็นคนที่ประเมินปีเก่าของคุณอย่างเงี้ยยังยอมชำแหละแผลตัวเองเป็นแล้วหยิบน้ำที่มันอยู่ในใจออกรักษามันทีเดียวเจ็บทีเดียวอย่าบวกไปบวกมาล่องลอยแล้วก็ไม่เคยผ่าตัดตัวเองเข้าใจไหม
มาแล้ววันนี้กล้าเลยรับมีดให้คมมีปัญญากรีดเข้าไปเลยว่าอะไรเพราะตอนนี้นะตาเปลี่ยนแล้วนะเมื่อวานนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะอาจจะซึมตายังตกขอบตาเป็นแผ่นซึมเวลาซึมงี้คุณแม่ก็พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่วันนี้โอ้ตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนอะวะสัญญาณตอบรับไม่มีเมื่อวานเปล่าๆมันเห็นเลยจ้ะเมื่อวานนี้งกง่วงซึมไงอะจ้ะปล่อยไปก่อนฮะไปเดินเล่นในป่าไปเข้าห้องเกลือไปดีท็อกทำทุกอย่างเลยในศิลปะที่จะทำให้มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนรักตัวเองให้เป็นลูกอย่าปนเปื้อนกิเลสตัวเองกล้าถลุกกล้าที่จะเห็นนิ่งๆสัก24ชั่วโมงมันจะเห็นส่วนไหนเป็นตะกอนดึงตะกอนออกมันไม่ต้องเขย่าทุกวันคุณแม่จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะผมอยู่ในวงการใช่ไหมคนที่ชอบไปสืบค้นดาราคนนู้นดูลูกคนนั้นดูเมียคนนี้เตียงหักหรือเปล่าหรือชอบพูดเรื่องเจ้านายคนนั้นคนนี้เขาจะมีกิเลสประมาณนี้อันนี้ประเมินเพื่อคนทางบ้านเป็นรวมทั้งพวกเราด้วยนะเช่นตื่นขึ้นมาเช้านี้ถ้าไม่อยู่ในเสถียรไม่ได้ยินเสียงระฆังแห่งสติก็จะคว้าโทรศัพท์มือถือทันทีและไอ้ที่ถ่ายไปปืดปืดปืดเนี่ยไปดูเหอะมันถ่ายตามกิเลสคือมันอยากดูอะไรมันจะไปอยู่ตรงนั้นเช่นแหมถ้าคนนี้พูดถึงเจ้านายคนนี้แล้วมันถูกใจฉันฉันก็จะไปเป็นพวกแต่ถ้าคนนี้วิจารณ์แล้วมันไม่มานมันไม่สะใจฉันไปหาคนที่สะใจกว่าสรุปแล้วเนี่ยทุกเช้าที่เธอหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยเธอเช็คกิเลสเธอบ้างหรือเปล่าว่าเธอไหลไปตามกิเลสหรือเธอขัดเกลาตัวเองให้รู้ทันกิเลสแล้วไม่ทำอย่างนั้นเธอหยุดตัวเองได้ไหมตอบคุณแม่ก่อนหยุดได้ไหมลูกสาธุยังหยุดไม่ได้เลยเห็นชอบทันทีเห็นชอบทันทีหยุดได้ถ้าหยุดได้คุณจะมีมันน้อยลงในการที่จะลากคุณไปอยู่ในนรกและคุณจะมีปัญญาจัดการเลือกมันเป็นเครื่องมือที่จะก็ลูดปื๊ดอีกนั่นแหละแอคชั่นเดิมเลยแต่มันปื๊ดไปหาบัณฑิตไงไปหาคนที่จะสอนเราขัดใจเราเนี่ยการทำลายมานะความถือตัวมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีแอคชั่นนะค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ไหนๆประเด็นก็คือทบทวนปีเก่าก่อนที่จะก้าวปีใหม่ตอนนี้ใครก็ตามที่มีเรื่องราวของตัวเองที่ยังรู้สึกไม่เคลียร์อย่างที่คุณแม่บอกว่ามันยังเขย่าแล้วมันยังขุ่นอยู่หรือแม้กระทั่งคนทางบ้านที่กำลังติดตามธรรมะสวัสดีไลฟ์ตอนนี้จริงๆถ้ามีอะไรที่ยังติดค้างอีก 8-9 วันเราจะข้ามปีละเราเคลียร์มันกันใน 8-9 วันนี้ในวันนี้กับคุณแม่เผื่อว่าเราจะเจออะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปจมอยู่กับมันนานเราไม่สามารถเอามันออกไปจากใจได้คือผมว่าทุกคนมีเรื่องที่จะจมอยู่กับมันมีเรื่องที่จะไม่ให้อภัยตัวเองมีเรื่องที่ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยฉันไม่น่าไปว่าคนนั้นอย่างนั้นฉันไม่น่าจะไปโพสต์ลง Facebook Instagram อย่างนี้พอเธออีไม่น่าน่ะจบเลยลูกอันนี้ขอพูดต่ออีไม่น่าเดี๋ยวซึมเดี๋ยวซึมจบเลยแล้วมันก็จมลงไปเรื่อยๆจมซึมปุ๋มมันเหมือนเราอ่ะเราไม่น่าอย่างนี้เลยแล้วก็หนีไปคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้จำได้ปะวันนั้นถ้าไม่ไปเจอคนนี้ตามที่คนนั้นบอกไว้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันวนอยู่อย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นที่ไม่เจอคนนั้นดีแล้วถึงได้เก่งในวันนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้เลยวันนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีวันนั้นไงเข้าใจมั้ยเพราะมันมีวันนี้มันจึงมีพรุ่งนี้ถูกมั้ยฉะนั้นไอ้ที่มันมีอะไรก็ตามไอ้ที่ทบทวนแบบนี้ต้องฝึกนะไม่ใช่ทบทวนแบบเขย่าให้มันขุ่นแล้วก็สะอึกสะอื้นนี่ไม่ได้นะอันเนี้ยมันกลัวว่าจะไปทางนู้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันซ้ำเติมมันไม่จบมันจะเจ็บข้ามขณะต่อขณะไม่ใช่แค่ข้ามปีมันจะเป็นอนุสัยตามส่งแล้วคุณถอนมันไม่ได้คุณจะมีความถือตัวอวดดีโง่เขลาแล้วก็สะอึกสะอื้นว่าเขาไม่รักเพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันเลยเป็นคนที่มีบาดแผลเอ้ยครูถ้าเจอเด็กอย่างนี้คุณยายบอกมาให้ยายผ่าตัดคิดผิดเปล่าลูกแค่แม่เขาไม่ทำแท้งแกแล้วให้ลมหายใจแกเนี่ยเจ๋งสุดแล้วแม่น่ะเขารับใช้กันน่ะเขากอดเราเนี่ยเขากอดสิ่งที่เขาขอโทษนะรักที่สุดหรือเปล่าแล้วเธอเป็นคนที่พ่อแม่เธอรักที่สุดเนี่ยเธอเทคแคร์อะไรตัวเองบ้างกับการที่จะไป
ย้อนหลังว่าแม่เราไม่ดีอย่างนั้นพ่อเราไม่ดีอย่างนี้เพราะทั้งคู่ไม่รักกันมันถึงได้มาเป็นทำไมเธอไม่คิดว่าเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเธอจึงต้องเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เด็กคิดเป็นเพราะว่าเด็กซึมเศร้าตอนนี้พอเริ่มทีนเอจเป็นแล้วนะถ้าแก้ไม่ดีนะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้ยินเรื่องโรคซึมเศร้าหนาแน่นขึ้นมากและก็นำพาไปสู่การฆ่าตัวตายลูกแต่สื่อไม่ควรนำเสนอวิธีการซ้ำแล้วซ้ำอีกลูกเราก็ชอบไปดูด้วยนะคะคุณแม่อ้าวก็เรามีอกุศลน่ะเราก็อยากไปดูสิ่งที่มันเป็นอกุศลจริงเปล่าทำไมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นและเป็นทำไมยังไงไปหาใหญ่นี่บอกตรงๆว่าทำนะบุ๋มอะทำตุ๋มแล้วปุ๋มดูสิว่าปุ๋มซึมไม่ได้ที่ทำซึมเนี่ยปุ๋มซึมแล้ววันบุ๋มก็ทิ้งโทรศัพท์แล้วบุ๋มก็มีความรู้สึกว่าบุ๋มไม่อยากเห็นข่าวพวกนี้ทำไงดีทำไงดีนึกไม่ออกว่าตัวเองทำยังไงมันเศร้าไปด้วยโดยแบบไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะคือแบบมันนึกอะไรไม่ออกคนจิตอ่อนอย่างเนี้ยไม่ควรเข้าไปอยู่ในนรกโดยวิธีการติดตามว่าใครทำไมถึงจะต้องเอามีดนี้ไปแล่เนื้อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันห่อเหี่ยวลูกคือตอนนั้นมันไม่รู้ตัวจริงๆนะคะคุณแม่มันไม่มีสติมันมีความรู้สึกแค่แบบพอประเด็นมันมาแรงว่าคนนี้ฆ่าตัวตายอีกแล้วแล้วเป็นคนในวงการเราเนี่ยสมมุตินะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันมีความกลัวผมเชื่อว่าทุกคนมีความกลัวแต่บุ๋มมันจะเป็นคนกลัวมากเป็นคนกลัวมากจริงๆกับเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่อยากแล้วเป็นคนหนีคุณแม่จะทราบดีเวลาเห็นอะไรพวกอย่างเงี้ยจะหนีแล้วก็คือมันหาทางออกไม่ได้ด้วยหนีไปแล้วหาทางออกไม่ได้นี่หนักกว่าอีกนะคะหนีอย่างเดียวคือคนอย่างเงี้ยรู้ตัวแล้วไปอยู่ในที่ที่เขากล้าลองให้ตั้งคำถามให้สังเกตแล้วเราคือคนฉลาดน่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันต้องไปรู้เรื่องของคนทั้งหมดคนที่ฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาเนี่ยมันจะรู้เรื่องความรู้สึกของตัวเองกลับมาที่ความรู้สึกเราอยู่ในโลกใบนี้เรามีเวทนาครอบงำเราทั้งนั้นหรอกถ้าเมื่อกี้นี้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่อยากลุกขึ้นมาทำงานคุณแม่ก็จะอยู่กับความรู้สึกไม่อยากซึ่งเป็นตัณหาละมันไม่มีความสบายกายไม่มีความสบายใจเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟเสียงเราหน่อยแล้วจะมีข้อแม้เราทำงานหนักมากที่เนปาลฝุ่นมาอย่างนี้นะเมื่อวานนี้ท่านประสันโนก็มาอีกเราก็ไม่มีเวลาได้พักเลยถึงเราจะบอกคนอื่นว่าถ้าอาจารย์กลับเร็วเราก็ได้พักเร็วแต่ไม่มีใครแคร์เราเลยเราทำไมเป็นอย่างนี้เราดีตายตายตายฉันขึ้นไปอยู่บนถ้ำเลยเอาขึ้นไปถ้ำไม่เปิดแอร์เอาลงมาอีกไม่โง่นี่ไปนั่งด่าคนในถ้ำไม่ขึ้นไปแล้วถ้ำไม่เปิดที่จริงจะขึ้นไปพักเสียงก่อนหนูก็เห็นเสียงคุณแม่ก็พร่าลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเลยคุณแม่ก็เห็นพระอาทิตย์ดวงโตตอนที่ออกมามีรางวัลรอเราเห็นไหมออกมาพระอาทิตย์ดวงโตมันใครเข็มคุณแม่ยังเผื่อแผ่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปบนพระมหาเจดีย์ได้เห็นพระอาทิตย์ไหมได้เห็นไหมแสงสวยมากตอนที่เธอสวดมนต์คุณแม่ลงมาเธอแผ่เมตตาพระอาทิตย์กำลังตกชีวิตมีเท่านี้มีขึ้นมีลงไม่เท่านี้ลูกมันอยู่ที่ว่าคุณจะคิดกับมันยังไงคุณจะเห็นมันยังไงคิดก็ใช้สมองเห็นก็ใช้ใจหน่อยใจมันก็เป็นเรื่องเนี่ยรู้ทันเวทนาเห็นชอบแปลว่าเห็นเวทนาพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาชอบก็ดึงเข้าชังก็ผลักออกเฉยๆก็เงอะงาอวยแค่นี้เองลูกมีแค่นี้เองโลกเล็กๆในใจของเราเนี่ยถ้าเห็นเวทนาทั้ง3นี้ได้คุณระเบิดตัวขึ้นไปเลยที่อย่างนี้เรียกว่าใคร่ครวญทบทวนตรึกธรรมไม่ใช่ไปเอาเรื่องอะไรใครว่ายังไงใครพูดอะไรต้องไปส่องดูเฟซเขาจะอีจะไอ้นั่นมันแค่คนที่ขอโทษนะคะระบายความรู้สึกคุณไปนั่งอ่านคอมเมนต์เขากับการที่เขาระบายความรู้สึกเพื่ออะไรคุณไปคอมเมนต์เขาคุณก็ระบายความรู้สึกจริงไหมใช่ไหมคะคุณไปอ่านคอมเมนต์คนอื่นมันก็สะใจความรู้สึกคุณจริงไหมคะแต่งานหลักก็คือเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับฉับพลันเอ้ยอยากรู้จบอยากแค่นั้นไม่รู้จะตายไหมไม่ตายนี่ไง
อยากรู้ไปหาทางรู้ก็ฉลาดดีแต่ขาดปัญญาตายไหมตายทั้งเป็นเนี่ยค่ะทบทวนแบบนี้ลูกการทบทวนปีเก่าคือเฮ้ยปีที่แล้วเราแอคเป็นอย่างนี้ตลอดนะโอ้โหถ้าคนนี้นะพูดว่าฉันรักคนนี้พอเห็นคนนี้ฉันรู้ถึงครึ่งนั้นอันเนี้ยพอละจบละหรือถ้าบอกว่าเห็นคนนี้ได้ดีแต่มันรู้สึกริษยาริษยาอกุศลใช่ไหมจบถ้าคนนี้ได้ดีเอ้ยดีใจด้วยอ่ะเป็นกุศลใช่ไหมทำต่อไปเนี่ยค่ะเพียงชอบก็แค่นี้แหละก็สิ่งหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากเวลาไปส่องเฟซบุ๊กใครอันนี้พูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นหรือไอจีหรืออะไรก็ตามจะได้ยินเสียงคุณแม่บอกว่าจะเอ๋บายบายบ่อยมากจริงๆนะเห็นละแล้วพอมันกำลังจะแบบว่าวิอีนี่อะไรอย่างเงี้ยไปเลยออกไปจากตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสร้างต่อก็เลยแบบว่าอ้อแล้วพอมันฝึกบ่อยๆมันไม่ได้ฝึกครั้งนึงรู้ตัวไปแล้วจะเอ๋บายบายไปแล้วแล้วมันจะเลิกนะคะขอบอกว่ามันเลิกยากมากความอยากรู้สารแน่เรื่องคนอื่นยากมากค่ะไม่ยากไม่ยากค่ะคือง่ายมากเลยค่ะรู้เรื่องตัวเองไว้ในกรณีที่เห็นตัวเองละได้วางได้ชื่นชมตัวเองมุทิตาจิตตัวเองไว้เวลาที่เราเนี่ยลอยตัวขึ้นมาจากการจมอยู่กับเวทนาอันเป็นสิ่งที่คือโลกใบนี้มันถูกเวทนาครอบงำมันจึงเกิดตัณหาภพชาติแห่งทุกข์จึงเกิดขึ้นฉะนั้นเราบอกว่าให้ภพชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับเราเข้าใจวงจรชีวิตของเราที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละศาสนาพุทธไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งแบบสุดโต่งชอบบวกบวกชอบคิดบวกอันนี้สุดโต่งนะขอความกรุณาเข้าใจก่อนฉันเป็นศาสนาพุทธพูดว่าสุดโต่งสองทางคือปรนเปรอความคิดตัวเองบวกไว้ตัวเองไม่ลงทุนแต่คิดบวกแล้วคิดว่าจักรวาลมันจะดึงอะไรมาให้อันนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องละจริงจริงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ก่อนปนเปิดก็ไม่ใช่ทรมานตึงเชียวไม่สบตาใครเลยพวกมีธรรมะกูไม่คบใครเลยเดี๋ยวกิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ฟังไม่อะไรอันนี้ก็ตึงเกินไปอันนี้ก็ตึงแบบอาการประมาณมีความเกลียดชังเยอะลึกเหนียวแน่นไปด้วยโทสะจริตอย่างเงี้ยปนเปอร์อย่างโมหะแล้วก็มันก็มีอีกแอคนึงก็คืออาการประมาณเหมือนกับว่าจะเอาไงดีจะอีจะอันสงสัยไปหมดต่อรอลังเลอีพวกเนี้ยคำถามมากสังคมสังคมเอออวยย้วยไปหมดอย่างงี้ก็ไม่ใช่ละเอามานะสุขเวทนาก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าสุขหรือทุกข์นะอัตทุกข์เข้ามาสุขเวทนาคือมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่โศกอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกมันเป็นโมหะอ่ะคราวนี้ทำไงเช็ควันนี้ให้เช็คใช่ไหมคะดูไงเมื่อเราอยู่กับโลกกระทำแปดนะได้ลาบก็ดีใจเสียลาบก็เสื่อมก็เสียใจได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้พอเข้าใจไหมเวลาเช็คตัวเองว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาอยู่กับโลกกระทำแปดอะไรบ้างมันฟูไปกับอะไรมันเสียใจกับอะไรเนี่ยเธอก็เช็คไปพอเธอเห็นว่าเอาสักเรื่องนึงนะให้มันเจ๋งเลยตีเหล็กตอนร้อนนี่แหละอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วเนี่ยเอาเลยหรือเอาวันนี้แหละ24ชั่วโมงที่2เนี่ยแหละที่มาแล้วเนี่ยขอให้ได้อะไรที่ตัวเองเป็นอาวุธกลับไปเลยเธอต้องเห็นว่าไอ้ความรู้สึกที่เธอย้อนไปเห็นอดีตตาลมของเธอในอดีตเนี่ยมันจบแล้วนะเรื่องราวนั้นนะจบแล้วนะขอโทษนะฮะได้ยินครั้งนั้นนะครั้งเดียวแต่รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่นึกเนี่ยค่ะมันคือเรื่องของใจในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือกระบวนการของจิตที่บอกว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีต่อเลยค่ะเช่นถ้ามันมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเลยถ้าหัวมันเป็นอวิชชามันจะปรุงแต่งเนี่ยอย่างมีอวิชชาวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งคือสังขารเรียกการปรุงแต่งเนี่ยในภาษาปกติที่พวกเธอใช้กันอยู่หรือนักจิตวิทยาหรือแม้แต่พวกคอร์สทั้งหลายก็ใช้กันอยู่เนี่ยเขาใช้คำว่าตีความแต่มันแค่ตีความนะมันไม่ใช่ความจริงนะเห็นไหมในภาษาปฏิบัติเนี่ยพอมันมีอวิชชาเป็นปัจจัยมันทำให้เกิดสังขารพอสังขารเป็นปัจจัยมันทำให้เกิดวิญญาณ
พอวิญญาณคือความรู้แจ้งเนี่ยถ้ามันไม่แจ้งอ่ะมันเป็นปัจจัยมันเกิดทำให้เราใช้ชีวิตของเราคือนามรูปที่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะในช่องทางที่เรากำลังกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันก็กลับไปที่ผัสสะอันเนี้ยมันมุ่งไปที่อะไรคะเวทนาค่ะถ้าคุณรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาคุณตัดภพชาติแห่งทุกข์ได้ทำไมคุณไม่เกิดมาอย่างนี้การเกิดคราวนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นี่ไงคือวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่ามันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในภาษาของการพูดกันของนักปฏิบัติคือมันคือปฏิจจสมุปบาทศาสนาพูดไม่พูดว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นใครที่มาบอกว่าโลกนี้ไม่มีบังเอิญพระเจ้าพูดมาก่อนแล้วโลกนี้ไม่มีบังเอิญทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญความเสียใจความดีใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เมื่อคุณเห็นโลกมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดคุณก็พุ่งไปเลยว่าเราจะไม่เพลินในเวทนาได้ด้วยอะไรพุ่งเข้าไปเลยลูกเวทนามันมาจากไหนล่ะอ๋อมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นพอตาเห็นปุ๊บนะคะใจมันตัดสินความรู้สึกมันตัดสินว่าชอบพอชอบสมองมันวางแผนเลยจะไปเอายังไงจะไปหลอกเขายังไงจะไปขายของขอโทษนะคะลงทุนน้อยเอากำไรเยอะยังไงต้องไปสร้างม็อบของการมีความโลภเยอะๆยังไงก็นี่ไงเราถึงได้เป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของอะไรของราคะของเราเองแล้วเราถึงได้เข้าไปซื้อบริการของเขาว่ามันจะได้ดอกเบี้ยเยอะมันมีที่ไหนในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้ามันมีรัฐบาลทำไปแล้วเห็นไหมไม่ต้องเราก็กลายเป็นเหยื่อของแชร์แม่คนนั้นแม่คนนี้จะไปด่าอะไรเขาไม่ได้แชร์อย่างเดียวนะคะพวกแบบว่าช้อปปิ้งทีวีเนี่ยทั้งวันเลยถ้า จดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วเพลินไปเนี่ยซื้อสัก 3-4 ออเดอร์เลยต่อวันคือที่จะบอกว่าที่ว่าหายยากเนี่ยมันในรูปแบบของการที่มันจะมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือทำอยู่เรื่อยๆมองให้เห็นชัดๆอยู่เรื่อยๆได้ยินชัดๆอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะกับตัวเองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเพลินเพราะมันเพลินง่ายมากที่คุณแม่บอกเพลินในทุกขเวทนาคือเวลาเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราไปไอคอนสยามก็ได้มันก็มีดิสเพย์ให้เราเนี่ยตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกเราดีมากคุณแม่ไม่เคยไปนะแต่อย่างเวลาคุณแม่เดินไปในเนปาลเนี่ยคุณแม่ไปที่โพธนาฏเนี่ยมันก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเดี๋ยวจะดูอีเด็กๆ ISV ของเราเนี่ยพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเด็กๆก็จะมีเวลาซื้อของคุณแม่ถามว่าเราทำนิสัยอย่างนี้ให้เด็กทำไมอ่ะคุณแม่ถามผู้อำนวยการเขาเดินทางว่าทำไมเราถึงต้องให้เด็กเดินทางแล้วต้องซื้อของฝากเพราะมันส่งเสริมราคาอยู่เราก็รู้อยู่กว่าจะเลือกของชิ้นหนึ่งอะและไอ้สิ่งที่มันเลือกมาเอาความผูกพันไปเลือกนะซึ่งอันเนี้ยใช่ไหมพอมันบอกโลกนี้ไม่มีชั้นเนี่ยมันต้องดูความผูกพันมันทำหน้าที่ตามความผูกพันแต่มันไม่มีของชั้นเช่นการซื้อของฝากคนเนี่ยมันคืออีกหนึ่งวิธีการที่เราเวลาเดินทางแล้วเนี่ยโอ้โหการคุณแม่ก็เดินทางในทุกทวีปอยู่แล้วนะแรกๆก็เต็มไปด้วยของฝากตอนหลังนี่ไม่มีเลยแต่ว่ามันเป็นของที่จะนำมาใช้เพื่อเยียวยาคนเป้าหมายในการซื้อมันต่างกันไปเลยลูกรักคนนี้กลัวคนนี้จะเสียใจให้คนนี้แล้วต้องไปด้วยคนสรุปแล้วไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเพื่อซื้อของฝากคนอื่นเหรอ ก็อยู่ที่ไอคอนสยามนี่ก็ได้ ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันตัดความลุงลังอะไรไปอีกเยอะเลย แล้วพอถึงสุดท้ายเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่เดินทางอย่างเบาที่สุดคุณแม่ไม่เคยเห็นเด็กฝรั่งมันซื้อของฝากอะไรเลยนะมันก็มาอย่างแค่นี้มันก็กลับไปเท่านี้แต่มันเก็บทุกอย่างไว้เป็นความประทับใจในใจอันนี้ค่ะที่เรายังไม่ซื้อเสร็จแล้วก็ทุกนะคะซื้อเสร็จแล้วก็พอมาฝากคนนี้แล้วก็แก้อย่าลง Facebook นะฉันไม่ได้ซื้อฝากคนนั้น ทุกคนอันนี้ค่ะมันเป็นสังคมเอ๋ออวยอ่ะอันนี้ค่ะสังคมเอ๋ออวย
แล้วเราก็ต้องไปหาเงินแล้วก็ไม่สบายใจคุณแม่ว่าไปให้สบายใจเลยคุณยายบอกเด็ก ISB เสมอเลยว่าคุณมาเพื่ออิสรภาพเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมิตรภาพถ้าคุณไม่ได้มาเพื่ออิสรภาพไอ้คุณซื้อของฝากคนมันไม่ใช่มิตรภาพแล้วถ้าอีแม่มันโง่ไปด้วยอาการประมาณแล้วทำไมไม่ซื้อฝากแม่แล้วลูกบ้านนั้นเขายังซื้อมาเลยอย่างนี้ก็เกิดมาหน้าถือตัวด้อยกว่าเขาเปรียบเทียบมันก็ได้เปรียบเทียบตลอดเวลาคุณแม่จะดูเช็คเด็กเลยว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยนะคะสามารถที่อยู่กับงานของตัวเองได้อย่างแม่นยำและสามารถที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้ไม่ว่าตัวแปรข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันมุ่งมั่นความสำเร็จของมันไอ้คนนี้นอนตายตาหลับไปได้เลยไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คุณจะต้องยิ้มแย้มเอนเตอร์เทนเป็นไม่คุณต้องมุ่งไปเลยว่าเป้าของคุณมาคราวนี้เพื่ออะไรคุณมาเพื่อลดตัวตนของคุณเป็นผู้รับใช้คุณต้องรับใช้ให้สุดไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะยากขนาดไหนเป้าของคุณคือทำให้เขาพ้นทุกข์นั่นแหละคนนั้นแหละใช่การเดินทางกับคุณยายเพราะว่ามันได้เรื่องเดียวกันคือเราก็ต้องไม่ทุกข์เราช่วยคนอื่นจะมาแบกเขาเป็นหัวเรามาเก็บเขาไว้สะอึกสะอื้นในใจเราไม่แล้วไม่ใช่ใจร้ายนะที่พูดเนี่ยใจดีเป็นกุศลด้วยไม่นัวเนียไม่ถูกหลอกและที่อยากให้เข้มแข็งต่อไปคือแม้แต่เราจะคืนลมหายใจสุดท้ายเรายังไม่หลอกตัวเองเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ช่วยคนป่วยหลายคนแล้วคุณแม่ก็ถามว่าความจริงเนี่ยใครทุกข์ต้องถามแล้วความจริงเนี่ยใครทุกข์ถ้ามันไม่มีชั้นแล้วมันเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นที่มันอาศัยกันและกันและเกิดขึ้นน่ะอย่างไม่มีบังเอิญเนี่ยทำไมคุณไม่ใช้ปัจจุบันขณะยังเป็นกุศลที่สุดและถ้าลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายมันก็ยังเป็นลมหายใจที่อยู่ในกุศลใช่ไหมมีใครบ้างที่มีความรักแล้วไม่มีจากพรากแล้วไม่ตายทุกคนเจอโจทย์อันนี้หมดแหละแต่มีใครสักกี่คนที่จากพรากก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกข์คือเขาบริหารกรรมของเขาดีจนกระทั่งปัจจุบันกรรมเขาเนี่ยมันสมบูรณ์คือมันไม่ยึดไม่ถือไม่ครอบครองแต่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเราไม่เคยผิดศีลกับเขาเลยไม่เคยเบียดเบียนเขาด้วยวจีกรรมเลยมีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะคุณหาลือประชุมพร้อมเพียงคุณสื่อสารคุณแบ่งปันสังคมเป็นสังคมของกุศลเลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณคบใครคุณไปดูใน Facebook ใครนินทาคนนั้นเป็นสังคมที่ไม่ควรเข้าไปข้อมแวะเลยค่ะคุณต้องเช็คกรรมคุณเลยค่ะใช่ไหมเพราะคำว่ามีเมตตาใช่ไหมคือคนเนี่ยที่มันมีรักความรักตัวเองมันจะต้องมีอะไรคะมีศีลก่อนแล้วมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังกับคนที่เราเกี่ยวข้องในครอบครัวในห้องเรียนในสังคมของเราในบริษัทเรานั้นถ้าอยู่กับคนนี้นินทาคนนั้นอยู่กับคนนั้นนินทาคนนี้แล้วก็ถามเข้ามาในไลฟ์เนี่ยว่าหนูจะอยู่ยังไงคะเจ้านายหนูเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นนกสองหัวเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะลูกวันนี้คุณแม่เหมือนจะตอบคำถามกับทุกคำถามที่เคยถามเข้ามาว่าหนูจะอยู่ยังไงหนูจะเป็นหัวไหนหัวไหนเธอก็ทุกข์อ่ะหัวไหนก็นรกอ่ะเธอต้องเข้มแข็งพอที่จะดีดตัวเองขึ้นมาแล้วมองสิ่งนั้นอย่างมีเมตตาสื่อสารกับคนนี้พูดอย่างนี้เขาจะน้อยใจอย่าเพิ่งพูดหาวิธีการที่จะสื่อสารให้เขาเข้มแข็งก่อนแล้วทำให้เขาเห็นประเด็นประเด็นแปลว่าอะไรคือเรื่องราวที่มันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในวงจรปฏิจจสมบัติเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเธอคิดใช่ไหมว่าเขาเคยทำอย่างนั้นเธอไปเอาอดีตของเขามาตัดสินเขาที่ปัจจุบันทำไมเธอไม่ดูเขาที่ปัจจุบันคุณแม่จะไม่ดูคนที่อดีตเลยนะสมมติถ้ามีคนมาบอกว่ามีคนนินทาคุณแม่ในอดีตเธอจะเห็นคุณแม่ฉวะเลยไม่อะปัจจุบันนี้เธอไม่ทำจบแล้วเนี่ยให้คนคนนั้นมันทำร้ายเรามันแทงหลังล่างอุดมปัจจุบันแล้วมันเกี่ยวอะไรที่เราจะต้องเจ็บปวดตัวตนไม่มีเป้าธนูไม่มีเพราะฉะนั้นอดีตที่เคยทำต้องจบปัจจุบันอย่าทำอีก
มีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้อภัยได้ให้เลยนี่ไงนี่ไงเหนือสุขการให้อภัยคือมันอยู่เหนือความสุขเวทนาจริงไหมชื่นชมได้เฮ้ยเธอเก่งนะกล้ามาบอกยายนะเนี่ยชื่นชมเลยจบเลยลูกเธอไม่มีเศร้าหมองได้เลยเธอจบใช่ไหมก็มุทิตาทั้งที่มันก็นินทาเราละแต่มันดีขึ้นไปมันไม่ใช่เป็นอมิสบูชาเนี่ยมันคือธรรมะเราเป็นธรรมทายาทเราไม่ใช่อมิสทายาทเพราะความสุขที่เราใช้เงินอยู่มันเป็นอมิสมันเป็นความสุขที่ต้องปนเปรอนะทรมานไม่เอาตึงน่ะไม่ได้เพราะมันมีปนเปิมก็มีทรมานอ่ะฉะนั้นคุณหาความพอดีที่มีปัญญาศีลและสมาธิรีสตาร์ทเลยเปลี่ยนไมเซ็ตได้แล้วลูกพ้นทุกข์ได้แน่นอนปีหน้านี้ขอโทษนะอย่าหลับตาแห่งปัญญาลืมตาไว้มีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีสัพปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องรู้ว่ากับปุ๋มคุณแม่รู้เลยว่าคุณแม่ต้องทำยังไงที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าเวลาเข้ามาอยู่ในงานของเราที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาทำงานรับใช้พระธรรมชีวิตมันควรดีขึ้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยกันไม่ทิ้งกันไม่ใช่หมายความว่าพอมันละราคะโทสะโมหะมันจะเป็นคนแข็งทื่อจืดๆซีดๆไม่อะลูกใช้ชีวิตปกตินะคะเหมือนเดิมค่ะ แล้วมันมีมิตรภาพมันมีมิตรภาพอย่าทำลายมิตรภาพอย่านินทาใครกรุณาปิดปากตัวเองก่อนสิ้นปีนี้ว่าเลิกนินทาความดีของเขาชื่นชมเขาได้เปิดปากชื่นชมเขาขอบใจนะจ๊ะที่เธอทำให้แม่แข็งแกร่งขึ้นลูกบางคนมันเถียงซะจนขอโทษนะฟันกันไปฟันกันมาเยินทั้งคู่ต่อไปนี้ขอบใจนะลูกที่หนูทำให้แม่รู้ว่าความรักของแม่ต้องมากขึ้นต้องกรุณามากขึ้นต้องให้อภัยมากขึ้นขอบคุณการท้าทายของเธอที่ทำให้แม่รู้จักวางท่าทีของการทำงานกับเด็กรุ่นเธออย่างที่ให้เธอมีอิสรภาพในการตัดสินใจเพื่อเธอจะได้พึ่งการตัดสินใจของเธอที่ถูกต้องและงดงามด้วยตัวเธอเพราะถึงเวลานอนตายตาหลับนี่เราไม่ต้องขอโทษนะเอามือกายหน้าผากเลยลูกหลับสบายไม่มีอะไรกังวลล้มลงนอนแล้วก็รู้สึกปลดปล่อยตัวเองได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าในที่นี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมมีคำถามจะถามคุณแม่ก็ได้แล้วก็หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังติดตามทาง Facebook Live อยู่ก็มีคำถามมาก็ได้ด้วยนะคะในช่วงต่อไปทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีก็มาสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีบ่มีไมค์หนึ่งอันท่านไหนที่มีคำถามอยากจะถามคุณแม่หรือว่ามีอะไรที่มันยังติดค้างไม่เข้าใจอันไหนที่เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการอย่างนี้แล้วค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นแม่ชีดูไม่เอานะคะคนนี้ถามว่าเห็นคุณแม่ทำงานหนักคุณแม่มีวิธีการจัดการกับความเหนื่อยยังไงปลุกตัวเองจากความเหนื่อยล้ายังไงขอบคุณครับพอดีมันถามคุณแม่แล้วคุณแม่เปิดเข้าไปปุ๊บนะคะคุณธนกรเธอว่าคุณแม่เหนื่อยไหมเธออยู่กับคุณแม่เนี่ยตั้งแต่คุณแม่กลับมาควรจะเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยกายเลยบางทีเนี่ยคุณแม่ถูฟันนิ่งๆนะคุณแม่อยู่กับลมหายใจเวลาที่คุณแม่เตรียมเขาเรียกกิจวัตรของคุณแม่คุณแม่ภาวนานะถ้าคนใกล้ตัวมาถามอะไรเรื่องซ้ำๆนะเมื่อเช้านี้ถามนะคุณแม่บอกคุณต้องสังเกตล่ะคุณต้องสังเกตล่ะเห็นไหมฮะคือถ้าเราอยู่กับคนไม่สังเกตบางคนมันไม่สังเกตจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สังเกตจิตเขาได้หรอกค่ะถ้าเราอยู่กับคนที่สังเกตไม่เป็นคุณก็ไม่รู้ตัวคุณหรอกค่ะเราทำงานกับคนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเหนื่อยแน่นอนแต่เชื่อไหมคะถ้าคุณแม่สอนใครแล้วคนคนนั้นเนี่ยโน้มตัวเข้ามาแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
คุณแม่จะหายเหนื่อยเลยไอ้ที่เหนื่อยๆของคุณแม่เนี่ยนี่คนที่เขาเป็นคนที่ขัดใจตัวเองมาก่อนน่ะเขาจะเข้าใจวิธีการที่จะขัดใจคนอื่นได้มันสั่งทุกเรื่องตอบทุกคำถามขอโทษนะเรื่องเดิมๆถามได้ทุกครั้งเนี่ยแสดงว่ามันตายแน่ๆมันตายในนรกแน่ๆเลยบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องสั่งเพื่อเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแต่ถ้าใครรู้ว่าเอ้ยเริ่มไม่พูดแล้วนะแล้วเริ่มรู้แล้วนะว่าต้องสังเกตมากขึ้นมันอาจจะเป็นเทคนิคการสอนก็ได้ใช่ไหมคะดูรายละเอียดเช่นคุณแม่บอกว่าไม่ใช้ขวดน้ำพลาสติกเพราะฉะนั้นเสิร์ฟน้ำคุณแม่ด้วยขวดน้ำพลาสติกแสดงว่าคุณไม่สังเกตคอนเซปต์ที่คุณแม่กำลังปฏิบัติต่อตัวคุณแม่และต่อคนอื่นจริงไหมคะถ้าคุณแม่สั่งก็ได้ว่าเธออย่าเอาขวดน้ำพลาสติกให้ฉันเอาก็สั่งเสร็จใช่ไหมแต่คุณแม่รู้ว่าคนที่ทำงานตามคำสั่งจะเป็นคนที่ไม่สังเกตเราจะเหนื่อยมากกว่านี้ถ้าคุณแม่ตายถ้าเราเหลือคนที่ไม่สังเกตอะไรไว้เลยเสถียรจะพังทันทีที่คุณแม่ตายเลยนะคะคุณแม่ต้องสร้างทีมที่สังเกตมากขึ้นมันถามว่าเหนื่อยไหมเพื่อจะสร้างคนเหนื่อยหรอกแต่ถามว่าแล้วต้องเหนื่อยไหมไม่ต้องเหนื่อยลูกหาเทคนิคการสอนให้ได้แบบไม่เหนื่อยคุณแม่ไม่เหนื่อยนะขอโทษนะบางทีคุณแม่ขอโทษนะคะนอกจากจะไม่สั่งแล้วนะคะบางทีถ้าคนสังเกตดีๆนะคะไม่พูดไม่สั่งถ้ามีพัฒนาการดีขึ้นก็จะสอนว่าให้สังเกตอย่างนี้ต้นไม้ต้นนี้กำลังเหี่ยวคุณแม่นั่งมองไปที่ท่านอาจารย์ประสันโนคุณมีน้ำอยู่รายรอบเลยแต่ต้นไม้ต้นเดียวเหี่ยวคุณแม่ชี้ว่าคุณเห็นต้นไม้ต้นนี้มันพูดว่าอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนคุณแม่ไปรดน้ำเองเพราะคุณแม่เป็นคนเฝ้าสังเกตแล้วคุณแม่แก้ปัญหาเองเดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่แล้วเดี๋ยวถ้าวันนี้คุณแม่ไปตรงนั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นตึงขึ้นแสดงว่าคุณแม่ได้สอนเขาแล้วเขาได้น้อมหัวเข้ามาแล้วและเขาควรจะต้องเฝ้าสังเกตต่อไปนั้นใครที่เดินตามคุณแม่และยังให้คุณแม่เก็บขยะอยู่เนี่ยแสดงว่าการเคารพไม่เหลือแล้วคุณแม่จะฝึกตนไว้ใช้คนและคุณแม่ไม่รอให้ใครใช้ตัวคุณแม่นะไอ้ไม่รอให้ใครใช้เนี่ยมันทำมาเยอะแล้วต่อตอนนี้ต้องฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้แล้วลุยออกไปเลยเพื่อที่จะต้องทำงานหนักปีหน้ามันเหนื่อยเนี่ยมันมีผลที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการสอนได้แล้วเข้าใจไหมยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ไอ้ฝึกตนไว้ใช้คนเนี่ยต้องฝึกถ้าใช้ไม่รู้เรื่องสเปะสปะเขาก็คิดว่าเราเป็นอะไรคะเจ้านายเราไม่ใช่บอสสินะเห็นไหมคะคนที่สั่งกลุ่มนั้นเป็นบอสสิแล้วไม่ได้ใจลูกน้องก็ตายเหมือนกันนั่นสอนให้เด็กสังเกตกลับไปสอนใหม่เอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาสุขหรือเขาทุกข์ลูกแล้วที่เธอเป็นอย่างเงี้ยสังเกตสิว่าสุขหรือทุกข์ลูกเด็กก็จะกลับไปที่คำว่าทุกข์กับพ้นทุกข์เหนือสุขด้วยนะทุกข์กับพ้นทุกข์แล้วพอเขาได้ค่ะว่าพ้นทุกข์ในวิธีการที่เขาสังเกตตัวเองได้เขาจะกรุณาคนอื่นเป็นเขาจะไม่ริษยาคนอื่นเขาจะไม่มีมานะเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์แล้วเขาไม่ทุกข์ด้วยเขาไม่เอามาผูกกับใจของเขาจบก็จบโอ้โหเนี่ยค่ะไม่ได้ง่ายหรอกค่ะแต่หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยเลยนะคะถ้าเห็นการทำงานแล้วมีทีมเวิร์กอย่างนี้หายเหนื่อยเลยค่ะแต่จะมีอย่างนี้นะคะอีรุ่นแก้ตัวยังไงก็ตามมันต้องดีไว้ก่อนที่พวกติดดีมันจะบอกว่ามันไม่เป็นเงี้ยพูดจบยังคุณแม่ถามจบยังไปดูซิที่พูดเนี่ยแก้ไขหรือแก้ตัวจบก็ฟังค่ะไม่ต้องเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วไอ้ที่มันผลุเพ่งพูดออกมาหรือบางคนมันไม่พูดตรงมันก็ไปพลุสวาจากระฟัดกระเฟียดกับคนอื่นคุณแม่ก็จะบอกว่าถ้าเธอต้องการให้คุณแม่ประเมินเธอเพราะเราอยู่ในข้อตกลงกันว่าก่อนสิ้นปีนี้ทำเวิร์กช็อปนะนี่เวิร์กช็อปของคุณแม่นะเนี่ยรับท่านอาจารย์ประสันโนถือเป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปนะคะคุณเสนออะไรมาก็ได้คุณแม่ให้หมดให้ทำเลยค่ะทำเสร็จแล้วคุณแม่ประเมินโดยให้เจ้าของงานมาฟังคนอื่นที่เห็นประเมินเสร็จแล้วงานจบแล้วไงจบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันลกไปเราก็ออก
แต่ให้เห็นก่อนคือสร้างความเชื่อมั่นแต่ถ้าอยู่กับคนใจน้อยกูทำมาอย่างนี้แล้วต้องเอาออกก็มันโลกอะถ้าเราบอกว่าเราจะขับใจกันจริงก็ต้องยอมรับการประเมินจริงไหมคะก็แค่นั้นอะจบงานก็จบพักลึกๆอยู่กับลมหายใจหลับไปตื่นมาสดนี่ไงถามว่าเหนื่อยแล้วทำไงยังต้องสอนอยู่งานของคุณแม่คือการสอนไม่ใช่สั่งปิดคำสั่งไปเลยค่ะเสถียรไม่ต้องสั่งให้คนในเสถียรทำงานแล้วค่ะสอนไปแล้วถ้าคุณแม่ตายไอ้คนที่ได้จากการสอนเนี่ยมันจะเฝ้าสังเกตตัวเองว่าเออแล้วยังไงคุณแม่ถามตัวเองว่าเฮ้ยในวันที่คุณเสถียรตายคุณแม่บอกคุณไว้ใจได้เลยที่นี่จะยังให้อยู่แม้คุณจะไม่อยู่การให้จะยังอยู่แสดงว่าคุณไม่ตายในการให้หลวงพ่อตายมรณภาพไม่เห็นท่านสั่งไว้เลยเนี่ยว่าคุณหนูให้สร้างเสถียรธรรมสถานมาเพราะเราเฝ้าสังเกตเป็นไงอันเนี้ยเราได้ก่อนไงปลูกต้นไม้กับท่านทุกวันแล้วท่านก็จะบอกคุณหมูอย่าเมาเพราะว่าต้นมันก็ไม่กี่สตางค์หรอกนะทีนึงมันก็ไม่กี่หมื่นหรอกเราก็จะเมาท่านก็มาสกิดคุณหนูปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าเมาให้คนอื่นเขาได้โอกาสมันเป็นการให้ปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบ่อน้ำเนี่ยมันได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนให้คนอื่นเขาด้วย เราเป็นอีคุณนายช่างเหมาไง เดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ทำนี่ไงคุณแม่ไม่เหมาวันละ10 บาทไปเลยมีคนร่วมบริจาคเยอะแยะใครคิดมากคิดน้อยแล้วแต่เขาเราไม่ได้คิดเราเปิดโอกาสที่เหลือค่อยเหมาเนี่ยไม่ต้องอวดเก่งแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้ด้วยความเคารพในเงินที่มีคนตั้งใจมีเจตนาที่จะรักแม่มันสังคมนี้มันเป็นสังคมของหัวใจที่ให้โอกาสถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแป๊บเดียวเหนื่อยกายก็แป๊บเดียวแต่ถ้าถามว่ามีลมหายใจอยู่จะสอนยังไงก็สอนแบบนี้แหละลูกศิษย์ก็ต้องสังเกตเองถ้าใครรอคำสั่งคนนั้นจะไม่ค่อยได้งานหรอกค่ะแต่ถ้าใครเสนองานแล้วกล้าให้คุณแม่แก้ไขแล้วเขาไม่แก้ตัวโอ้โหเราจะได้ระเบิดจากข้างในเลยค่ะเสถียรจะเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันมันเห็นความเข้มแข็งเลยอะลูกถ้าคุณแม่เหนื่อยอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เหนื่อยแต่ถ้าคุณแม่สามารถที่จะเห็นคนอื่นเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยน้อยลงนั่นแสดงว่าคุณแม่นอนตายตาหลับได้เลยค่ะเขาจะเหนื่อยในตอนแรกแต่เขาจะเหนื่อยน้อยลงเพราะเขาจะเห็นความสามัคคีในการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ต้องสะอึกสะอื้นผูกพันกันมากและไม่เกลียดกันค่ะมิตรภาพดีขึ้นถ้าเมื่อใดที่เห็นคนในเสถียรยังนั่งนินทาใครอยู่แสดงว่าคนคนนั้นนะคะต้องการความช่วยเหลือเชิงลึกอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะก็มีคำถามจริงๆคำถามนี้ก็เราคุยกันไปแล้วในช่วงต้นรายการอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อใครเลยก็แล้วกันนะคะขอตั้งเป็นคำถามหนูไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าบางวันอยากร้องไห้บางวันอยากไปไหนไกลๆอยากไปหาพ่อตั้งแต่แม่เสียไปสามีรู้สึกเหงาอยากเจอ3ปีรู้สึกเหงาอยากเจอแม่อยากกอดแม่ทั้งที่มีพี่น้องเยอะแยะแต่ไม่มีความสุขค่ะคือจริงๆแล้วการเปิดเผยอันนี้คุณแม่ไม่รู้สึกว่ามันน่าอายนะมันก็เป็นแค่หนึ่งในการตกตะกอนอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เห็นว่าจะหยิบอะไรออกคือถ้าเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเราเข้าไปกอดแม่แล้วเราหายจากความรู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราได้กอดหัวใจของเราด้วยนะคือการกอดคนอื่นมันยังต้องอาศัยตัวแปรข้างนอกแต่การที่เราเห็นตัวเราเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปให้คนอื่นมาบัญญัติเราหรอกว่าเราซึมเศร้าหรือเราไม่ซึมเศร้าขอโทษนะโรคแบบนี้มันก็มีมานานแล้วแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมาเรียกว่าซึมเศร้ามาเรียกว่าไบโพล่ามาเรียกว่าจริงๆไอ้โรคแบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเวียงเวียงสุดๆอย่างนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่าการที่เรามากอดตัวเองแล้วเราเข้าใจตัวเองเราค่อยๆมองหรือสังเกตอย่างมีสติว่ามันเป็นน้อยลงมันเป็นน้อยลงแสดงว่าเราเริ่มกอดตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องใช้ยาด้วยคืออย่ามีอะไรปุ๊บก็ต้องไปหาจิตแพทย์แล้วกินยาปั๊บเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปแล้วถ้ากินยาก็ต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วกินยาแล้วคุณอย่าเพิ่งเลิกยาทันทีคุณค่อยๆที่เสถียรนะเขามี mindfulness care แล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ขอโทษนะขนาดเหนื่อยนะคุณแม่ตรวจงานนะคุณแม่ก็ดูผู้หญิงคนหนึ่งมีญาติซึมเศร้าแล้วเขาบอกว่าเขามาที่นี่แล้ว
มันทำให้เขารู้สึกว่ามันดีกว่าการที่จะต้องไปหาหมอจิตแพทย์และจ่ายยาเพราะที่นี้มันใช้ทุกแมทเลยในการที่จะฟังสื่อสารและใช้ศิลปะในการที่จะทำให้คนตกตะกอนและเห็นตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงคุณแม่อาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่ให้บอกว่าคุณไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณอาจจะมีภาวะขณะนั้นที่ซึมได้แต่คุณยังไม่เป็นโรคซึมเศร้ายังไม่ต้องกินยาลองหาวิธีการลองมาที่นี่มาอยู่ในจังหวะชีวิตหรือ mindfulness care ลองดูไหมคะเผื่ออาจจะเป็นที่พึ่งของคุณได้บ้างค่ะอีกคำถามหนึ่งหนูกับคุณแม่จะไม่สนิทกันแต่ก่อนหนูเคยดื้อไม่เชื่อฟังแต่บางทีหนูอยากเข้ามาหาแม่อยากพูดคุยแต่แม่จะเป็นคนขี้หงุดหงิดชอบเสียงดังเวลาพูดอะไรหน่อยท่านชอบว่าใส่อารมณ์ทุกครั้งหนูเคยบอกท่านแม่พูดดีๆบ้างได้ไหมแต่ท่านบอกก็ฉันเป็นแบบนี้บางทีอธิบายด้วยเหตุผลแม่ก็ไม่ค่อยฟังหนูเข้าใจแต่ความเป็นลูกก็อยากให้แม่เข้าใจแล้วปรับอารมณ์บ้างมันคงไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เลยแค่รักแม่อย่างที่แม่เป็นใจจะได้ไม่เป็นทุกข์จบรักแม่อย่างที่แม่เป็นแม่ก็พูดอย่างนี้มาแต่ละก็รักแม่อย่างเป็นอย่างนี้จบโอเคไหมคะคนนี้ถามว่าพูดเพ้อเจ้อกับพูดอะไรนะนี่อยากตอบพูดเพ้อเจ้อกับคนพูดมากพูดเก่งต่างกันยังไงคะคุณสมคิดถามต่างที่เจตนาไหมเพ้อเจ้อกับพูดมากอันนี้อาจจะไม่ต่างกันแต่ถ้าเผื่อว่าที่ต้องพูดมากหน่อยเพราะอยากอธิบายว่าฉันทุกข์อย่างนี้อาจจะต้องกลับมาดูหน่อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเวลาคุณแม่เห็นคนบางคนที่บางขณะเขาดีเขาเป็นปกติแล้วเขาเริ่มพูดมากขึ้นตรงนี้เราเริ่มต้องฟังใจก็ได้แสดงว่าเขาโหลดบางอย่างได้อย่างเงี้ยการพูดมากของคนบางคนที่เราเคยเห็นมันไม่เคยพูดอย่างนี้เลยแสดงว่ามันกำลังบอกว่าใจมันเป็นยังไงอ่อนแอเงี้ยก็ต้องฟังส่วนเพ้อเจ้อก็คือพูดไปไม่หยุดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่เคยรู้เรื่องตัวเองเลยไอ้นี่ก็ต้องรักษาอีกอย่างเหมือนกันมันต้องใช้เมตตาวจีกรรมของตัวเองด้วยคำถามนี้หนูอยากให้คุณแม่ตอบคุณแม่ช่วยแนะนำวิธีที่จะนำเด็กให้ออกจากเกมอันนี้ดีมากคุณแม่รู้จักคนคนหนึ่งที่เขาทำเกมเขาเป็นอาชีพนี้เลยแล้วตอนหลังเนี่ยเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขาบอกว่าขอเวลาอีกนิดครับคุณยายอันนี้อยู่เพชรบุรีนะนัสวินเรียนมาจากเมืองนอกเลยบอกให้ที่แกมาช่วยทำเกมปฏิจจสมุปบาทให้ยายหน่อยได้ไหมก็บอกขอให้เวลาผมตกตะกอนกว่านี้อีกครับตามันเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยต้องรักษาตัวเองอีกแป๊บนึงฉันจะเอาไอ้พวกนี้แหละมาใช้เล่นเกมนั่นแหละเล่นเลยมาเล่นเกมปฏิจจสมุปบาทกับคุณยายเหอะจริงคืออะไรก็ได้ที่ทำให้คนมันไปอยู่หรือติดมานานน่ะก็ไอ้ใช้เทคนิคเนี่ยแหละให้มันมาติดใจเลยเล่นทีเดียวติดออกติดใจแบบอาการประมาณรักษาตัวมันเองเลยอ่ะจะขอเวลาหน่อยนะแต่ตอนนี้ถ้าลูกเล่นเกมก็ต้องมีวินัยว่าคุณเล่นได้วันนี้กี่นาทีและคุณต้องทำอะไรอย่างนี้กี่นาทีเช่นถ้าคุณเล่นเกม1ชั่วโมงคุณต้องรดน้ำต้นไม้1ชั่วโมงหรือทำกับข้าว1ชั่วโมงคือก็ต้องสอนเรื่องการรู้จักวินัยจ้ะแล้วก็มีสวัสดีครับคุณยายสอบถามครับทำไมเราถึงชอบให้ใจกับคนอื่นที่มากกว่าคนในครอบครัวแล้วพอวันนึงเมื่อเขาทำให้เราเสียใจทำให้เรารู้สึกแย่เราก็ควรจะจัดการใจของเราก็เอาใจคืนมาสิคะ คุณแม่ว่าถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเรารักคนอื่นเราก็จะหลงไงลูกเราจะหลงรักไม่เป็นก็เรียกว่าหลงเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังมองว่าใจเราเนี่ยมันให้เขามากเกินไปแล้วเราก็เจ็บมากเพราะเราคิดว่าเราให้เขามากเกินไปกลับไปดูเนื้อว่าไอ้ที่เราหลงในที่เนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรารักเขาเราก็ครอบครองเขาเสียแล้วนี่เรียกว่าหลงคุณแม่ค่ะรักใครแล้วครอบครองเขาเขาอึดอัดเขาก็ไปแหละมันก็คาดหวังว่าจะได้ตอบแทนก็นั่นน่ะแบบให้ไปก็ควรจะให้ฉันสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันมีอคติมันเป็นความลำเอียงรักเขาเพื่อให้เขารักเรา
ดีกับเขาก็เพื่อให้เขาดีกับเราดีกับเขาเพราะเขาเคยดีกับเรามาก่อนไอ้นี่นัวเนียทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอคติความรักที่มีอคติสะอึกสะอื้นแน่นอนแค่ขอบคุณที่ได้รักโอเคจบจะไม่เจ็บนานยากเนาะไม่ยากทำได้ อยากได้อยากได้คืนเอาลงทุนไปแล้วเอามาคืนมึงสิอะไรอย่างงี้โอ้ไอ้พวกทวงบุญคุณรักแล้วต้องได้ตอบแทนอะไรเงี้ยไปอยู่ในละครน้ำเน่าเหอะตบกันอยู่นั่นแหละเออมีคนเขาบอกว่าไอ้พวกละครน้ำเน่าเนี่ยไม่ได้ประเทืองสังคมเนี่ยช่วยไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแบบสนุกสนุกเลยนะคุณแม่ละครน้ำเน่านี่เรตติ้งสูงมากนะคะแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะละครน้ำเน่าที่เรตติ้งสูงแสดงว่าสังคมของเราเป็นเช่นนั้นเราดูสื่ออะไรในสังคมไทยก็เป็นเช่นนั้นเราเชียร์ใครเรามีใครเป็นไอดอลเราเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเราเป็นอย่างนั้นคำถามหลายๆคำถามจะเหมือนกับคำถามเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ก็คือเมื่อกี้คุณแม่ก็บอกไปแล้วว่าให้รักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทำไมคุณแม่เป็นอย่างนั้นทำไมคุณแม่เป็นอย่างนี้ก็คุณแม่ตอบไปแล้วนะคะว่าให้รักคุณแม่แบบที่ท่านเป็นการดูแลพ่อแม่ที่อายุมากแล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่โกรธไม่บ่นไม่ว่าท่านเวลาที่ท่านทำผิดเวลาที่ท่านพูดไม่รู้เรื่องเวลาที่ท่านสร้างงานภาระเพิ่มขอคำแนะนำดีๆให้ลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่บ้านด้วยค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการคนอื่นที่จะดูแลนะแต่ถ้าเราสังเกตในตอนแรกว่าท่านนี่นั่นนู่นด้วยเขาเรียกว่ามันอยู่ในอุปนิสัยตามส่งของท่านอาจจะต้องให้ท่านเห็นใจเราว่าถ้าความปรารถนาของแม่มากเกินไปเราจะเหนื่อยอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเชื่อว่าความรักของแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยไปมากกว่านี้คือต้องสื่อสารอย่างขอความเห็นใจอ่ะเมื่อวานนี้ก็น่ารักนะมีลูกชายพาแม่ที่กำลังแบบต้องการอย่างเงี้ยพอพูดไปเนี่ยคุณแม่ก็พูดตรงเลยนะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงในบางอย่างเนี่ยมันหมายถึงมะเร็งที่ใจเราหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราป่วยแม่ที่พูดมากๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยที่ใจแต่คนป่วยเนี่ยนะเขาก็อยากดูแลเรานะแม่เนี่ยเขารักเรานะลูกสื่อสารตรงไปตรงมาแล้วบอกให้แม่เห็นใจไม่ใช่แบบแม่น่ะพูดแต่อย่างเงี้ยแม่น่ะทำอย่างเงี้ยแม่ทำเงี้ยหนูเหนื่อยนะงี้ก็ทะเลาะกันน่ะสิแม่จ๋าถ้าขณะเนี้ยหนูพอรับได้แต่ถ้ามากกว่านี้เนี่ยหนูจะหมดแรงเลยนะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่าหนูเนี่ยเป็นเสาหลักพอคุณพูดคำว่าเสาหลักคุณแม่เลยเลยว่ามันซึมได้เลยเนี่ยพูดอะไรต่อไปก็ใช่แล้วแล้วพอเสาหลักเสร็จน้ำตามันก็ไหลแล้วไงมันเสาจะโค่นแล้วมันจะเป็นเสาหลักได้ไงเสามันจะโค่นอยู่แล้วมันเข้าใจว่ามันแล้วลูกก็โตแล้วใช้ลูกให้ทำงานได้แล้วโอ้ยกว่าจะอะไรกันเนาะเพราะเราเนี่ยไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราลองดูว่าเราเป็นอย่างนี้เราเปิดเผยสิ่งที่เป็นอย่างนี้และเขาเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเขารักเราเขาพยายามอยู่ลูกจงมีความสุขที่จะรักสิ่งที่เรารักอย่างที่เขาเป็นและเขาพยายามอยู่คนนี้บอกว่าเป็นแม่ทำใจอย่างไรให้ไม่ทุกข์ทำใจอย่างไรไม่ทุกยอมให้ลูกเรียนรู้และผิดพลาดบ้างคนนี้เป็นแม่ถามมาคือเวลาที่เราพูดถึงอุเบกขาเนี่ยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นหัวใจของแม่ฟังนะพรหมเนี่ยพรหมคือคนให้กำเนิดลูกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกพรหมวิหารสี่คือมีเมตตากรุณาคือให้อภัยมุทิตาชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เคยพับผ้าเลยวันนี้มันพับผ้าถึงแม้ว่าผ้ามันจะพับแบบขยุ่มขยุ่มก็นะชื่นชมมันหน่อยวันนี้เธอให้เวลากับการพับผ้าเจ๋งจริงๆลูกสมมุติว่าถ้าลูกมันเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะแบบฝึกได้มีวินัยไปกับความรักของเราที่เราเป็นพรหมได้เนี่ยอุเบกขาเนี่ยคือเราต้องจ้องดูว่าเวลานี้พูดกับลูกอย่างนี้มันจะถลายถลือกเสแสร้งต้องไม่พูดจ้องไว้พูดอย่างนี้เวลานี้จังหวะนี้เช่นเขาชอบให้เราไม่พูดถึงเรื่องเขาต่อหน้าคนอื่นอย่าพูดพูดกันเฉพาะของห้องที่เราคนดีก่อนนอนวันนี้แม่อยากเปิดเผยความรู้สึกหน่อยวันนี้หนูดีมากเลยที่หนูพยายามรักษากิริยาเอาไว้แต่ถ้าเผื่อหนูต้องการให้คุณแม่เข้าใจเรื่องนี้ลึกมากกว่านี้อีกหนูพูดกับแม่ในห้องนี้เลยเพราะแม่รู้ว่าที่หนูพยายามรักษาอาการนั้นไว้หนูก็เก็บกดอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะค่อยๆปล่อยของออกมา
คือเรียกว่าจ้องดูแล้วเวลาไหนพูดแต่นี้ถ้ากับบางคนอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยนะฮะคุณแม่ต้องการแบบสอนแบบผ่ากลางอากาศเลยเพราะมันจะเข็ดไงคุณแม่ก็จะเปรียบตัวเองเหมือนหมาน่ะหมาก็ชอบรู้ชอบเห็นสันหางดิ๊กๆไปหาครูบาอาจารย์ว่าวันนี้จะสอนอะไรนะท่านก็ไม่สอนแต่ตอนสุดท้ายปุ๊บเราก็จะหางตกหูตกแล้วก็ไปไข้ครวญอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะท่านก็รอจังหวะว่าอยากได้นักจะลนไปไม่ต้องให้พร้อมที่จะฟังแล้วมีปัญญาท่านก็ปล่อยของตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาขอโทษนะเอาใจของเราเนี่ยไปรองรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเพราะว่าท่านรักเราท่านจึงขัดใจเราถ้าท่านไม่รักเราท่านไม่ใช้เวลาขัดใจเราฉันลูกเขาต้องเห็นอย่างนี้ว่าพ่อแม่รักแม่จึงขัดใจฉันใครที่เป็นลูกที่ไม่เคยถูกขัดใจแม่อาจจะไม่เรียกว่ารักก็ได้เด็กต้องรู้ที่เขาไม่ตามใจเราเขาขัดใจเราเนี่ยเพราะเขารักเราเด็กต้องรู้จะรู้ได้ยังไงก็ขึ้นอยู่การสื่อสารไม่ขนาดประณามเขาอย่างที่เขาเป็นต่อหน้าคนอื่นเนี่ยค่ะมันก็มีวิธีการอันเนี้ยคือแม่ก็ต้องฉลาดและมีปัญญาว่ารู้อุปนิสัยลูกไอ้นี่มันชอบโก้อ่ะให้มันทำไปแล้วมันแก้ปัญหาด้วยโอ้ยมันเหนือความโก้แล้วแสดงว่ามันเริ่มเรียนรู้นะว่าเออมันจะทำยังไงให้มันอยู่ในสังคมที่กำลังแก้ปัญหาไปได้มันไม่เสียใจไม่รู้สึกขี้ขาดเด็กบางคนเนี่ยโก้แต่ขี้ขาดพออะไรมันไม่สักเซสไม่สมหวังหดตัวแล้วไม่ทำเลยอันนี้ต้องผ่าตัดลึกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะเวลาหมดแล้วหนูกับคนที่หนูชอบเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคู่หนูฮีลเขาหนูก็ดาวเขาฮีลหนูหนูก็ดาวจะทำยังไงดีหนูเองก็อยากจะหายทุกข์แล้วก็อยากให้เขาหายทุกข์ด้วยมีความทุกข์ที่มากกว่าเราสองคนเยอะแยะคุณแม่ขอแนะนำกรณีนี้เลยว่ากรุณามาทั้งคู่เลยค่ะกำลังจะพูดเลยมานี่เลยค่ะทั้งคู่เพราะว่าคนทุกข์โดยเฉพาะอาการแบบนี้มันต้องมีคนที่เปิดเราทั้งคู่เลยแล้วลองตั้งคำถามสังเกตเราอาจจะเริ่มเข้าใจตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะดูแลคนที่เรารักได้ค่ะอันนี้ก็เราเรียกว่า mindfulness care มาทั้งคู่เลยค่ะอันนี้ต้องคู่จริงๆนะและสังเกตว่าคนหนึ่งคนที่ดูแลคนหนึ่งคนที่ซึมเศร้าคนคนนี้จะซึมไปด้วยอันเนี้ยเราถึงต้องช่วยเพราะเราเป็น Mindfulness Hospital เราจะไม่ให้เอาคนไข้มาทิ้งกับเราแต่มาอยู่กับเราสักพีเรียดหนึ่ง3วัน2คืนหรือว่า4วัน3คืนอยู่ด้วยกันเลยค่ะทำวิถีชีวิตไปด้วยกันเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นว่ามันก็ช่วยแบ่งเบากระทรวงสาธารณสุขที่กำลังเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์อยู่ขณะนี้ได้เยอะนะฮะไม่มีงบประมาณใดๆที่รัฐบาลต้องมาให้คุณแม่เลยแต่มันมีความรักและความเข้าใจเรามาแชร์มาแคร์มาเล็กสเปกเรื่องเหล่านี้กันแล้วมันก็มีที่พักที่ทำให้เราได้ไม่เหนื่อยเกินไปในการที่จะมาแบบปฏิบัติธรรมที่มันสามารถทำให้เรารู้สึกได้ว่าเช้านี้เราอยากตื่นขึ้นมาแล้วทุกทีเราซึมเศร้าเราไม่อยากตื่นเฮ้ยเช้านี้เราอยากตื่นขึ้นมาฟังสิงคโปร์เช้านี้เราอยากตื่นขึ้นมาทำโยคะบำบัดเช้านี้เราอยากลงไปในน้ำเราอยากเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายฟิตจิตเฟิร์มสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดเคมีในฝ่ายที่มันเป็นสารสุขมากขึ้นมันเป็นสารสุขมันไปแทนการกินยาที่ก่อมเพราะกินยาที่ก่อมมันก็จะหลับท่าเดียวมันก็จะหนีมันจะหลับท่าเดียวอย่างนี้เลยค่ะก็อยากให้กำลังใจเนาะคนเราเนี่ยมันมีบางช่วงมันก็เป็นจังหวะของชีวิตที่มันดาวได้และบางช่วงมันก็เหวี่ยงไปสุดๆได้ฉะนั้นให้คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของพวกเราแต่อย่าเอาคนป่วยมาทิ้งเพราะคุณแม่ไม่ใช่ถังขยะที่นี่คือบ้านของพวกเราแล้วเราทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้เรางอกงามได้ที่นี่เป็นสวนลมณีที่ร่มรื่นถ้าเราเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยได้แล้วเราเอาปุ๋ยให้คนอื่นขอบคุณเลยที่ใช้คุณแม่ให้เป็นประโยชน์และรับใช้พวกเธอและสำหรับคุณแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคุณแม่มีชีวิตที่เหลือหลังจากที่หายป่วยมะเร็งด้วยสัจจะอันเดียวว่าคุณแม่จะไม่ทำให้คนเป็นมะเร็งที่กายและใจแล้วจะพยายามหาวิธีการการที่เธอเสียสละในการที่ไม่ใช้ความหยาบคายของเธอเก็บออมไว้
เป็นการออมบุญที่จะทำให้เธอได้เห็นเลยว่าบารมีที่เธอทำอยู่มันจะไปรับใช้เธอนั่นแหละสาธุก็จริงๆแล้วจะบอกทั้งสองท่านนอกจากมาแล้วเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปแล้วอยากบอกว่าจะได้ช่วยคนอื่นด้วยนะคะหมายความว่าตัวเองจะได้เป็นเคสสตัดดี้แล้วเวลาเราเจอคนที่เป็นเหมือนเราเราจะอธิบายได้ดีเหมือนเวลาที่ผมแบบขี้โกรธขี้โมโหขี้เวียงขี้วีนอะไรเงี้ยแล้วเราเจอเนี่ยเราจะบอกเป็นมาแล้วแบบนี้เป็นมาแล้วมันจะชัดเจนมากค่ะแล้วก็ช่วงวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามธรรมสวัสดีไลฟ์วันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุณแม่ก่อนชูช่วงสุดท้ายคุณแม่ประชาสัมพันธ์หน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยคณะแม่ชีของเราที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่บวชเมื่อวันที่14กำลังจะกลับมาก็เสียสละมากนะคะก็เพื่อเป็นการชวนแล้วกันนะคะว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเศรษฐกิจไม่ดีที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องการคุณแม่บอกเลยนะคะและที่คุณแม่อยากจะชื่นชมยินดีกับคณะทำงานของเราอย่างเต็มความสามารถในทุกอย่างที่คุณแม่ดำริเพราะจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะต้องลุกขึ้นมาทำงานหนักหนูดูแม่ชีคุณแม่ทำงานบวชใหม่ด้วยนะคะบางคนเป็นกลุ่มทำจากแกรมมี่คือกลุ่มทำคอนเสิร์ตเลยนะคะคุณแม่เข้าไปอยู่ที่นั่นบวชเลยบอกชมพู่เธออยู่ที่นั่นแล้วเธอลองไปวางแผนว่า21ศิลปินที่จะทำคอนเสิร์ตโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาในปีหน้า2021ทารา21ปางปี2021พระอริยะทาราองค์ที่เราสร้างองค์บรอนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นักบวชที่มาบวชกับคุณแม่เนี่ยไม่ใช่มาเดินช้าๆกินข้าวสองมื้อมาทำให้คนอื่นอัญชลีนะคะเขาต้องอัญชลีตัวเองเนี่ยค่ะทำงานอยู่บวชเมื่อวันที่14เองและทุกคนทำงานคุณแม่อยากจะบอกว่าเรามีงานให้คุณทำถ้าคุณตกงานคุณอย่าว่างานงานที่คุณกำลังทำรับใช้คนอื่นมันจะหล่อเลี้ยงคุณอันนี้คุณแม่พูดจริงนะแล้ววันที่24เนี่ยคุณแม่จะไปเพื่อจะทำโครงการ1บวก1คำตอบไม่ใช่2กับเด็กที่เป็นลูกหลานของคนที่เป็นกะเหรี่ยงที่นั่นเด็กๆรออยู่แล้วคุณแม่อาจจะไปบวกกับศิลปินเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะเขาเดินนะคะเขาเดินไปรับบิณฑบาตเนี่ยเขาเดินอย่างนี้จริงๆนะคะหนูเห็นคณะแม่ชีที่นี่ทำงานหนักยังไงหนูเห็นแม่ชีที่โน่นเดินอย่างนี้ค่ะใครจะใส่บาตรไม่ใส่บาตรก็เดินไปค่ะไปเพื่อบอกว่านี่คือแม่ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นมาบวชก็ได้นะคะเดี๋ยววันที่4นี้มีคนมาบวชแล้วเดินไปคนใส่บาตรก็เป็นกะเหรี่ยงบ้างชาวบ้านแม่ค้าแม่ขายที่นั่นก็รู้แล้วงั้นถ้าเราเห็นสิ่งตรงนี้แล้วนี่มันเป็นหุบเขาแล้วจะเดินไปเนี่ยมันจะมีเขาล้อมรอบเห็นไหมคะตอนเย็นสวยมากเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยมากจริงๆนั่นก็อยากจะบอกว่า24นะฮะเจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็คุณแม่อาจจะไปเยี่ยมศิลปินอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีซึ่งก็เป็นคนที่อยู่เพชรบุรีที่จะต้องไปดูงานศิลปะของเขาเขาทำเรื่องอาหารทะเลกำลังติดต่ออยู่นั้นถ้าใครอยากไปก็ประสานมาได้นะคะและสุดท้ายสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยที่เนี่ยได้หลายพันนะคะนอนก็ได้หลายร้อยเคยมาสูงสุดเลยเนี่ยนอนค้างกันเนี่ยประมาณ700คนแต่ตอนนี้มีตึกธรรมสมแล้วก็นอนในตึกธรรมสมกันได้มากขึ้นนะคะท่านสุรศักดิ์ท่านจะมาแจกของขวัญปีใหม่จากวัดชลประทานก็ประกาศไว้เพื่อให้พวกเรามีความตั้งใจปักหมุดไว้ว่าเราจะเข้าอัพที่ไหนดีปีใหม่นี้เสถียรธรรมสถานก็เป็นบ้านของพวกเรามาดูความเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของนักบวชสตรีในเสถียรธรรมสถานก็ได้นะคะก็ขออนุโมทนาจากนี้ไปก็เข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราดึงลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยน
เป็นลมหายใจที่เฝ้าสังเกตว่ามีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคลื่นเห็นการมาการไปการเกิดการดับของสภาวะธรรมนั้นอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้มีปัจจุบันขณะที่มีสติอารักขาจิตเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันชีวิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังควรกับการงานมากขึ้นรู้แล้วปล่อยวางเราเรียกว่าเห็นชอบเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันขณะคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการเคลื่อนชีวิตอย่างมีดวงตาเห็นธรรมใช้ชีวิตอย่างคนที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสรภาพส่งท้ายปีเก่าจบเรื่องเก่าๆเมื่อจบชีวิตก็ไม่เจ็บเหมือนเดิมขอให้คุณมีความสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์